สวัสดีครับรายการบ้านและที่ดินไทยนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่26กุมภาพันธ์2558ก็มาพบกับท่านนะครับนี่เวลาอีก2วันก็จะสิ้นเดือนที่2ของปี2558แล้วนะครับเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเป็นอย่างยิ่งแต่รายการบ้านและที่ดินไทยของเรานะครับก็ยังจัดอยู่ต่อเนื่องนะครับโดยทางศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ for real estate affair นั่นเองนะครับรายการของเราก็ให้สาระความรู้ประโยชน์เกี่ยวเรื่องบ้านเรื่องที่ดินอสังหาริมทรัพย์การพัฒนาเมืองการพัฒนาประเทศพัฒนาประเทศต่างๆสารพัดเนี่ยครับมีหมดนะครับแต่ไม่ได้เกี่ยวเรื่องการทำกับข้าวนะไม่ได้เกี่ยวเรื่องของทำสวนครัวหรือการเกษตรแต่อาจจะมีบ้างนะครับบางครั้งอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ในเชิงเกษตรด้วยก็ได้นะครับหรือว่าบางท่านอาจจะดูเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินในต่างจังหวัดบ้างก็ยังได้เหมือนกันนะครับลองติดตามชมนะครับวันนี้มีสาระความรู้ประโยชน์หลายอย่างนะครับที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวหลังจากพบกับสิ่งที่น่าสนใจแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่เกิดขึ้นได้อย่างไรพระผู้นำชุมชนพร้อมขอเสนอให้กำจัดขยะในชุมชนเอ้าเฮ้พร้อมคนเดียวไม่รอดนายกแล้วถ้าชาวบ้านพร้อมด้วยเรียบร้อยอ้าวเอาไงต่อนายกทุกคนครับความรู้พร้อมด้วยถึงจะครบแล้วชุมชนจะน่าอยู่ยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีละอย่างก็ตรงที่มีลานกีฬาใหม่มีซุปเปอร์มาร์เก็ตปลอดสารมีปั๊มแก๊สส่วนตัวฟรีมีรายได้และมีอนาคตเรื่องไหนก็จัดการได้ถ้าผู้นำพร้อมชุมชนพร้อมความรู้พร้อมร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โทรก็มาแชร์ให้ฟังแต่ปีแล้วเนี่ยก็เราทำโดยที่ปกติเนี่ยเวลาเทสโก้จะทำอะไรแล้วแต่เนี่ยเราจะมีการกำหนดในเรื่องของ strategic ก่อนเพราะทุกอย่างเนี่ยการทำธุรกิจเราต้องมี strategic ถูกไหมฮะเหมือนกับทางด้านประเทศไทยก็ต้องมีแผนพัฒนาอะไรเนี่ยของเราก็มีเรื่องของ strategic เราคงไม่จิ้มมั่วครับไปจิ้มซีซัวนี่เดี๋ยวตายนะครับเดี๋ยวมันจะกินเนื้อตัวเองนะครับเราก็พยายามมี strategic ซึ่งเราเห็นว่าเส้นนี้เป็นเส้นที่ growth ของเมืองเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วนะครับเรามีที่รังสิตคลอง4อยู่โดยที่กรอบของเมืองเนี่ยมันจะตัดจากถนนวงแหวนนะครับวงแหวนนี่จะเป็นตัวตัดอย่างดีเลยนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีถนนวงแหวนอยู่นะครับสมัยก่อนเนี่ยเลยจากวงแหวนไปเนี่ยคนน้อยมากเลยแต่เรามองในเรื่องของฟิวเจอร์นะครับเราก็เลยทางด้านไซต์เสิร์ชเราก็มีการกำหนดเรื่องของกลยุทธ์นะฮะเราก็เลยไปดักที่คลอง7จริงๆแล้วตอนที่ผมทำเนี่ยเดี๋ยวผมแชร์นึงว่าผมได้มีการทำโดยการดึงระวางโฉนดหมดเลยนะตั้งแต่คลอง4จนถึงคลอง8เลยผมดึงระวางโฉนดเคยเห็นไหมฮะระวางโฉนดเนี่ยมันใหญ่ยาวมากเลยดึงมาแบบเป็นกิโลอะครับแล้วต้องดูทุกแปลงคุยกับแลนด์ลอร์ดทุกแปลงเข้าหาแลนด์ลอร์ดทุกแปลงเพื่อให้ได้แปลงที่ดีที่สุดนะครับปัจจุบันเนี่ยแปลงคลอง6ผมก็คุยปัจจุบันเป็นที่ตั้งของทางด้านบิ๊ก4บิ๊ก4ตั้งอยู่แล้วนั่นเป็นแปลงที่เราก็คุยแล้วแต่ว่าเรามองว่าคลอง7น่าจะดีกว่าเพราะว่าแบ็กอัพเนี่ยเวลาเราทำไซต์เนี่ยเรื่องของแบ็กอัพหรือว่ากลุ่มทั้งด้านประชากรสำคัญมากเราต้องการให้ลูกค้าสะดวกที่สุดเราคงไม่อยากให้ลูกค้าแบบมาช้อปปิ้งเสร็จแล้วไม่อยากช็อปหลับแล้วอะไรนะครับเพราะว่าเราถือว่าลูกค้าเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญที่เขาจะต้องกลับมานั้นเราพยายามเลือกทำเลของเจ็ดที่ดีที่สุดแล้วเราก็ดึงระวางมาแล้วก็เข้าไปคุยกับแลนด์ลอร์ดเคสนี้จะเป็นฟรีโฮนะครับเราเช่ากับตระกูลเก่าแก่มากโฉนดนี่ผมจำไม่ผิดตอนนั้นที่ผมทำโฉนดเก่ามากเลยอะโฉนดนี่เป็นแผ่นใหญ่มากเลยมากกว่า A3 ต่อประมาณสัก4แผ่นนะครับผมไม่เคยเห็นโฉนดที่ใหญ่ที่สุดเท่าตรงนี้มาก่อนนะครับใหญ่มากเป็นโฉนดรุ่นโบราณเลยครับแล้วก็เราก็เข้าไปคุยซึ่งก็เจ้าของก็ประมาณสัก2รายนะครับอีกเคสนึงก็เป็นคุณหมออยู่นะครับก็เราก็ซื้อมาในราคาที่ไม่เคยแพงมากนักสมัยก่อนนะครับแล้วเราก็ทำสโตร์มาโดยที่เวลาเราทำเนี่ยสโตร์เนี่ยอยากแชร์เรื่องว่าเวลาเราทำไฮเปอร์เนี่ยเรื่องของทราฟฟิกสตาร์ดี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพเวลาเราสตาร์ดี้ในเรื่องของแอเรียโฟโต้นะครับเราก็ดูจากภาพถ่ายทางอากาศเป็นหลักนะฮะแล้วก็ดูแคชเมนต์ของเรา
คำว่า catchment เนี่ยที่ผมอาจจะต้องใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษนิดนึง catchment หมายถึงว่ารัศมีในการที่เราจะเทรดดิ้งเพื่อจะลูกค้าเนี่ยคาดหวังว่าจะเดินทางมาช้อปปิ้งเราซึ่งไฮเปอร์เนี่ย catchment ค่อนข้างจะกว้างมากเลยบางครั้งคุณกินถึง10กิโล20กิโลถ้าเกิดเป็นต่างจังหวัดเนี่ยบางครั้งถึง50กิโลยังมีเลยเพราะว่ารัศมีของ catchment เนี่ยมันสามารถจะเทรดได้ใหญ่เพราะเราทำตัวใหญ่ไงแต่แคชเมนต์ของซุปเปอร์ก็จะเล็กลงไปอีกก็อาจจะอยู่แค่ประมาณ15กิโลเอ็กซ์เพรสก็จะย่อมเดินประมาณสักกิโล2กิโลก็จบละเพราะว่าคงจะไม่มาเดินทางในส่วนที่เป็นรัศมีไกลขนาดนั้นเพราะว่าเขาคงไปช้อปปิ้งที่อื่นแล้วที่เป็นคู่ในส่วนที่เป็นคู่แข่งของเรานะครับอันนี้คือเป็นการแชร์ให้ฟังว่าอันนี้เป็นเคสนึงที่เราทำอันนี้เป็นไฮเปอร์นครชัยศรีนะครับก่อนที่เราจะทำอะไรเนี่ยเราพยายามต้องศึกษาในเรื่องของ traffic study ด้วยทุกอย่างเราจ้างบริษัทที่ปรึกษาหมดเรามีบริษัทคอนซัลท์เพียบเลยคือเวลาตอนที่เราทำเนี่ยเรามีทั้งคอนซัลท์ในแง่ของ legal ซึ่งก็เป็นคอนซัลท์จากต่างประเทศเหมือนกัน MAV เนี่ยเป็นบริษัทที่ทำตัวทางด้าน traffic study เพราะว่าเราถือว่าการเข้าถึงเนี่ยสโตเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของความสำเร็จของธุรกิจค้าปลีกถ้าเกิดเข้าถึงยากกับรถไกลโอ้โหไม่มีใครมาครับผมบอกได้เลยถูกไหมฮะนั้นเราก็ต้องมีการทำเรื่องเกี่ยวกับ traffic study ขึ้นมาแชร์ให้ฟังนะครับซึ่งอันนี้เขาก็พยายาม study เรื่องของจุดกลับรถตรงนี้เป็นถนนพระรามถนนเพชรเกษมนะครับตรงนี้เป็นถนนปิ่นเกล้าคุ้นไหมครับปิ่นเกล้าครับปิ่นเกล้าแล้วก็ตรงนี้จะไปสัมพันธ์อันนี้ก็ตรงไปตัวเมืองนครปฐมอันนี้ก็จะเป็นอำเภอหนึ่งเป็นอำเภอนครชัยศรีสายนี้ก็เราก็ได้สตาร์ทดีมาก็จุดกลับรถเนี่ยเราก็พยายามดูว่าจุดกลับรถเป็นยังไงใช่ไหมฮะไกลไหมห่างไปเป็นกิโลไหมวิธีการโฟลของรถเป็นยังไงแล้วก็ข้อสำคัญคือโจทย์เราคือว่าโครงการนี้เราต้องมีแบ็กแอคเซสเพราะว่าเมืองอยู่ตรงนี้เมืองอยู่ตรงริมแม่น้ำเห็นไหมฮะดีผมเมืองเนี่ยมันจะอยู่ก้อนนี้นั้นเนี่ยถ้าเกิดลูกค้ามาแล้วลูกค้าไม่สะดวกเวลามาโอเคลูกค้ามาช็อปเราอาจจะสะดวกแต่เวลากลับเนี่ยเขาต้องไปยูเทิร์นรถกลับไกลแล้วก็เข้ามาอีกผมว่าลูกค้าคงจะไม่ชอบเท่าไหร่เราก็เลยไซนี้เราจะจำเป็นว่าเราต้องหาทาง second access เข้ามาก็คือทางเข้าออกแห่งที่2นะครับนี่อันนี้ให้แชร์ให้ฟังเห็นไหมเราก็จะเพิ่มทาง second access ตรงนี้ผมเช่ามาเนี่ยเฉพาะสำหรับทางเชื่อมนั้นเลยคือเช่ามาเนี่ยแล้วมันก็โขกราคาหน้าดูเลยเพราะว่าของเขารู้ไงฮะก็พยายามเคสนี้ก็เจรจาต่อรองนานมากกว่าจะจบได้เพราะเขาต้องการเยอะๆไงเขาต้องการเยอะแต่เราก็ไม่ยอมไงเราก็เล่นก็ต้องมีการขยี้หัวใจนิดนึงฮะต้องเบ็ดกันนิดนึงเวลาเราเข้าสู่ในวงของการเจรจาครับบางครั้งเราต้องเบ็ดด้วยกับทางแลนด์ลอร์ดนะว่าเราได้เท่านี้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็เผื่อหลังลึกๆว่าเราก็อยากได้เขาอ่ะใช่เหมือนกับเราจะไปจีบสาวเนี่ยจริงๆแล้วเราชอบเขานะแต่เขาเล่นตัวเราอะใช่ไหมเราก็พยายามคุยสุดท้ายก็จบได้คือแล้วก็คนนี้เขาจะมีเงื่อนไขยุบยิบเลยเช่นเช่าเสร็จคุณห้ามทำตึกแถวนะตึกแถวเสร็จต้องมีทำตัวทางด้าน profit sharing โคตรคุยแย่โคตรเครียดอะนะคือมันคิดทุกเม็ดเลยเวลาเราทำอะไรใช่ไหมเช่นถ้าเกิดเทสโก้จะทำตึกแถวในอนาคตต้องมีการแบ่ง profit sharing ให้เราโหมันแบบคิดทุกเม็ดอะเอางี้ดีกว่าคือว่าเป็นเคสหนึ่งที่ยากพอสมควรนะครับแต่เราก็จบได้นะครับก็อันนี้ก็แชร์ให้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องของภาพถ่ายก่อนล่วงหน้านะครับคงไม่มีแล้วนี่คือเป็นเรื่องของสกรีมนะตัวนี้เป็นไซส์ 6K นะครับ 6K เนี่ยเราใช้สเปซอยู่ประมาณสักน่าจะเคสนี้ 6K ก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วก็น่าจะ24ไร่อะครับสำหรับ 6K นะครับอ่ะเมื่อกี้ผมทวนแล้วกัน 8K เนี่ยเราใช้ตั้งแต่27ตรงถึง13ไร่ 8K อย่างที่ผมบอกนะอันนี้เป็น 6K เราใช้มาแล้ว24ไร่ถ้าเกิด 5K ก็ใกล้เคียงกันประมาณ23จนถึง24ไร่ 4K ก็ประมาณสัก20จนถึง24ไร่ 3K ก็ประมาณ12จนถึง18ไร่นี่ก็ประมาณสัก 6K Cost building ก็อยู่ประมาณ 15,000 นะครับอยู่ที่ประมาณ 15,000 ซึ่งเราก็จะมีในส่วนของเซลฟอร์กับในส่วนของมอนะครับจะให้ดูนิดนึงว่ามอนี่คือตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่คือพื้นที่ที่เป็นเซลฟอร์ปกติของเทสโก้แล้วก็เป็นพื้นที่มอครับ
ตอนที่เจรจาเช่าที่ที่จะเป็นทางเข้าทำก่อนหรือหลังซึ่งที่ต้องทำก่อนครับทุกอย่างต้องทำก่อนเงื่อนไขหมดเพราะผมไม่จดทะเบียนทุกอย่างมันต้องฟูลฟิลไงการสตัดดี้เนี่ยต้องสตัดดี้ก่อนเซ็นสัญญาซื้อด้วยตอนที่เราทำใช่ไหมครับเราเวลาที่เราจะเซ็นสัญญาทั้งกลุ่มเนี้ยจริงๆกลุ่มนี้มีหมด3ดันหลอด1 2 3เราต้องเซ็นพร้อมกันเซ็นสัญญาว่าจะขายในกำหนดเวลาเท่าใช่แล้วก็อยู่ในเงื่อนไขของ CP ด้วยแล้วผมเซ็นสัญญานี้ผมเองไม่ได้จ่ายตังค์นะผมจ่ายแค่ BG พูดง่ายว่าปกติคุณเวลาคุณไปซื้อที่ดินในส่วนที่เป็น property ใช่ไหมคุณต้องวางเงินมัดจำอะอย่างน้อยใช่ป่ะ500,000หรือ 5% 10% แต่ผมไม่จ่ายก็จะมีความเข้มข้นอีกแต่ผมจ่ายเป็น BG แล้ว BG ผมเนี่ยมีเงื่อนไขเองนะว่าต้องมีเงื่อนไขครบนะเช่นผมต้องได้รับอนุญาตถ้าผมไม่ได้รับอนุญาต BG ก็รีเวิร์คไปก็ถือว่าเราพยายามทำเราจะพยายามบริหารความเสี่ยงตรงนี้เยอะๆครับ BG ก็คือว่าเป็นแบงก์การันตีอะครับหมายถึงว่าเป็นแบงก์ที่ออกให้เรานะโดยที่ออกให้กับทางด้านหลอดว่าถ้าเกิดเงื่อนไขต่างๆเนี่ยไม่ได้ครบถ้วนหรือว่าจะมีบางเงื่อนไขเขาก็มีสิทธิ์ลิฟเงินได้ในเคสที่เขามีสิทธิ์ลิฟเงินได้คือคดีเดียวคือตอนที่เราผิดสัญญากันนั่นเองแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ผิดสัญญาเขาไม่มีสิทธิ์ลิฟเงินเราเป็นแบงก์การันตีอะครับว่าใบอนุญาตก่อสร้างใบอนุญาตทุกประการนะครับขอคับพิคาโซเนี่ยได้พูดของขอเองใช่ครับเราก็มีทีมงานของเราครับก็มีทางด้านพอมิทีมงานทางด้าน PR ทีมนึงเราก็มีหน่วยงานที่เข้าไปคุยกับทางหน่วยงานท้องถิ่นอยู่แล้วครับโอเคนี่คือเฉพาะพื้นที่เซลฟอร์ครับใช่ครับรวมช้อปปิ้งมอลล์ไม่รวมครับไม่รวมก็อย่างที่ผมบอกว่านี่อยู่มาสัก 15,000 ตารางเมตรซึ่งมันจะมีส่วนของมอยก็โดยหลักการนะคิดง่ายๆแบ็ครูมประมาณ 16% นะฮะเซฟฟอร์ก็วิ่งอยู่มาสัก42จนถึงมา 46% ขึ้นอยู่กับขนาดอีกมอก็วิ่งอยู่มาสัก38จนถึง 42% คือพยายามที่จะมีพื้นที่มอด้วยแล้วก็พื้นที่ที่เป็นเซฟฟอร์ด้วยนะครับเอาเป็นแบบสูตรแล้วกันเพราะว่าผมว่ามันเป็นตัวเลขที่เยอะอะครับผมพยายามจะให้ทุกคนแบบจำง่ายๆว่าพื้นที่เซลฟอร์ก็ประมาณสัก42ถึงประมาณ 46% มอก็วิ่งอยู่มาสัก38ถึง 12% แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นดักรูมเอานะครับก็ในส่วนของคาในส่วนที่สำคัญคือเรื่องของคาร์พาร์กิ้งนะครับของเราใช้ง่ายๆคือ 1K เท่ากับ100คันเอางี้อ่ะถ้าแบบว่าสมมติคุณทํา 6K คุณต้องมีสเปซคาร์พาร์กิ้งอย่างน้อย600คันเพื่อให้ sufficient ช่วยให้ลูกค้าเนี่ยเขาเพียงพอในการที่จะมาจอดรถเพื่อที่เขาจะมาช้อปปิ้งเราก็จะใช้สูตรเนี่ยฮะประมาณสมมติถ้าเกิดเป็นตัวทางหน้า 8K ก็ประมาณ800คันถ้า 3K ก็300คัน 5K ก็500คันครับก็สวัสดีท่านประธานมูลนิธิแล้วก็ท่านคณาจารย์แล้วก็ผู้เข้าร่วมสัมมนานะฮะฟังแล้วเป็นทุกข์ไหมครับชวนคิดคือต้องคิดว่าความเป็นเจ้าของของประเทศไทยเนี่ยเรามีไหมต้องคิดตัวนี้ก่อนคือถ้าเรามองเรื่องภาษีอย่างเดียวตัวแท็กหรือตัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยประเทศไทยตอนนี้เราความเป็นเจ้าของค่อนข้างน้อยนะฮะผมอยู่ท้องถิ่นเนี่ยจะรู้เลยว่าความรักท้องถิ่นนั้นคืออะไรพวกเรารักกรุงเทพไหมฮะต้องถามตัวเองก่อนว่ารักกรุงเทพไหมรักกรุงเทพแล้วอยากจะทำร้ายกรุงเทพไหมฮะเรามีอะไรบ้างที่จะให้ท้องถิ่นนั้นตัวนี้เป็นสาระสำคัญมากกว่าเรื่องภาษีนั้นเป็นเรื่องของปกติอยู่แล้วทั่วประเทศทั่วโลกเขาทำกันอยู่แล้วแต่ว่าตัวทรัพย์สินเราไม่ได้มองเลยว่าทรัพย์สินที่เราอยู่ในพื้นที่เนี่ยเราจะสามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์อย่างไรแล้วเรามีส่วนร่วมอย่างไรกับท้องถิ่นนั้นอันนี้คือมิตินึงนะฮะก็พอดีท่านก็พูดในเรื่องของภาพท่านอาจารย์ท่านแรกก็พูดถึงภาพภาษีให้เห็นภาพหมดแล้วนะฮะท่านที่สองก็พูดแล้วท่านจะกลัวมากเลยผมดูแล้วยักษ์น่ากลัวยักษ์มันจะเล่นงานแล้วส่วนท่านผอ.วิษณุก็จะพูดในเรื่องของแนวทางการจัดภาษีมาแล้วภาษีเนี่ยมาแล้วมีขั้นตอนอะไรผมก็ในส่วนของจัดเก็บเนี่ยบังเอิญเรียนนิดนึง
ผมเตรียมงานมาน้อยมากจริงต้องขึ้นมาไว้ท่านเห็นแล้วท่านจะเห็นภาพว่าเราจะทำยังไงกับประเทศไทยให้มีความสุขพอดีผมทำงานเชิงวิชาการด้านนี้พอดีคือเรื่องของภาษีทรัพย์สินแล้วภาษีตัวหนึ่งที่เราออกยากมากมีสองตัวคือออกไปแล้วตัวคือมรดกเอ๊ะท่านยังงงไหมทำไมถึงยื่นภาษีเสนอเรื่องภาษีมรดกก่อนมรดกยากนะจริงๆเรามองกันตั้งแต่แรกว่ามรดกยากเพราะว่าคนที่มีเสียงดังที่สุดคือคนรวยเอ๊ะออกได้ยังไงมันแปลกนะฮะแล้วภาษีทรัพย์สินเนี่ยคนส่วนมากก็คือคนที่ไม่มีปากไม่เสียงคือคนที่ไม่มีฐานะแล้วไปทำไมต้องกลัวแต่ภาษีสองตัวเนี้ยจะเข้าทีไรรัฐบาลยุบหมดเลยมันก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาผมก็ศึกษาไปเรื่องของการตีความคือหน่วยงานที่รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีแล้วเป็นผู้ที่มีทรัพย์สินมากเลยก็คือการรถไฟการรถไฟไปหาประโยชน์ศาลฎีกาพิพากษาว่าการรถไฟทำกิจการที่เป็นเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเจ๊งเลยฮะการรถไฟเอาไปหาประโยชน์แล้วไม่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยังมีอีกหลายหน่วยงานนะฮะเราต้องมากับปรับปรุงหน่วยงานทั้งหมดของหน่วยงานของรัฐที่ถือครองทรัพย์สินนี่ยังไม่พูดถึงเรื่องทรัพย์สินที่มันมีอยู่แล้วมันเป็นของพวกเราทุกคนคือที่สาธารณะแล้วมีการเอาไปใช้ประโยชน์เห็นไหมฮะเขารักเขาอะไรนะวังน้ำเขียวเขารักภูเก็ตไหมแล้วเขาไปบุกรุกได้ยังไงแล้วเขาไปทำประโยชน์ได้ไงมันเกิดจากใครเราไม่ต้องไปโทษใครทุกคนก็อยากที่จะได้จากรายได้จากทรัพย์สินนั้นแต่นี้ทั่วโลกเวลาเขามองทรัพย์สินที่ว่าเนี่ยก็คือว่าทำให้เก็บทางตรงหรือทางอ้อมแต่นี้ตอนนี้เราจะเก็บทางตรงแล้วนะฮะไม่ใช่ทางอ้อมทางอ้อมเก็บไปแล้วก็คือออกไปแล้วคือภาษีมรดกเขาเรียกว่าอินคัมก็คือว่าหาจากรายได้จากทรัพย์สินนั้นเมื่อท่านมีทรัพย์สินแล้วท่านใช้ประโยชน์หรือได้ประโยชน์แล้วแต่ส่งมอบต่อให้คนอื่นคนอื่นอยู่ดีรับทรัพย์สินมาต้องเสียฮะไม่ใช่อยู่ดีโอ้โหสบายฉันไม่เสียอะไรเลยอันนี้คือวิธีมองแต่นี้มองจากมูลค่าทรัพย์สินตอนนี้เราจะเริ่มมองจากมูลค่าทรัพย์สินคือเรื่องภาษีจากทรัพย์สินโดยตรงแต่นี้มันมีมองเรื่องของตัวทรัพย์สินเองหรือฐานทรัพย์สินอย่างที่เมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์ข้างผมท่านนายกสมาคมว่าเรามองจากตัวฐานหรือตัวทรัพย์สินถ้าเรามองจากฐานทรัพย์สินตัวฐานทรัพย์สินเนี่ยมันก่อให้เกิดมูลค่าขึ้นตัวเนี้ยจะต้องเสียที่เรามาใช้คอนเซปต์ในการเรื่องจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินท่านเห็นภาพเลยนะฮะมันก็จะเกิดความเป็นธรรมแต่นี้ความเป็นเจ้าของไม่มีเพราะเนื่องจากว่าผู้ที่มีประโยชน์กับเรื่องของภาษีทรัพย์สินโดยตรงเนี่ยก็คือภาษีโรงเรือนและที่ดินก็คือการเช่ากับในเรื่องการหาประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นหรือพื้นที่ต่อเนื่องกับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้นคืออย่างที่ดินอะไรพวกนี้ฮะท่านเห็นภาพชัดไหมฮะมันก็เดี๋ยวมันจะไปตอบโจทย์ตอนสุดท้ายที่ผมบอกว่าข้อยกเว้นที่ท่านพูดเนี่ยว่าข้อยกเว้นที่ผมบอกเป็นปัญหาอุปสรรคแล้วจะเกิดความวุ่นวายหรือคนไม่ชำระแล้วก็หลักการทำไมคนที่รับมรดกภาษีแล้วต้องมาเสียภาษีแล้วต้องขายทรัพย์สินนั้นไปหรือเพื่อชำระภาษีนั้นคือหลักกฎหมายทั่วโลกเนี่ยฮะการเสียภาษีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องให้เขาแบกภาระจนลักษณะที่เขาต้องฆ่าตัวตายก็คือหลักการของภาษีทรัพย์สินคือเป็นการจัดเก็บภาษีส่วนเกินของรายได้หลักมันต้องอยู่ตรงนี้ก่อนพอหลักจากส่วนเกินของรายได้นั้นการจัดเก็บภาษีเนี่ยเราดูจากฐานของทรัพย์สินนั้นแล้วเราจะทำยังไงให้เกิดความเป็นธรรมในเรื่องของการเสียภาษีตรงนี้ต้องมาพูดกันให้มากหน่อยแล้วเดี๋ยวสุดท้ายมันจะไปพูดถึงเรื่องข้อยกเว้นว่าจะทำยังไงที่จะช่วยในลักษณะของคนที่ถือครองทรัพย์สินนั้นเขาอยู่ได้ในสังคมท่านพอมองภาพนะฮะเวลาท่านสู้ท่านต้องสู้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวผมบอกว่าท่านต้องสู้เพราะไม่สู้ไม่ได้เพราะว่าท่านจะต้องเป็นผู้เป็นเจ้าของร่วมกับท้องถิ่นที่ท่านไปพัฒนาทรัพย์สินนั้นท่านมีรู้ข้อยกข้ออุปสรรคของท่านเห็นไหมฮะคราวที่แล้วผมมาขึ้นเวทีก็อุปสรรคของท่านคือในเรื่องการไปให้ที่ดินแล้วท่านเชื่อมต่อกับทางสาธารณะไม่ได้คือบริการสาธารณะที่ท่านต้องพึงได้รับแล้วท่านจะไปพัฒนาอันนั้นคือส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวทรัพย์สินที่มีมูลค่าเนี่ยเรามองจากอะไรมองจากทำเลของมันใช่ไหมฮะที่ท่านบอกสีลมอะไรราคาเท่าไหร่สองท่านดูพื้นที่มันใช่ไหมฮะเพราะทำเลที่ตั้งพื้นที่
สุดท้ายท่านดูเรื่องอะไรฮะเรื่องมีบริการสาธารณะที่ไปบริการพวกสาธารณูปโภคต่างๆผมยกตัวอย่างอย่างคราวที่แล้วผมก็พูดว่าผมรู้เลยว่าพื้นที่ตรงนี้ผมไม่พัฒนาได้เลยถ้าผมไม่มีถนนไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปาซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานผมทำให้หมดเลยฮะคือท่านมองออกนะซอยกันตนาฮะพื้นที่ด้านในเป็นชุมชนเก่าชุมชนบางคุรัตเขาเป็นเทศบาลตำบลบางใหญ่ผมก็วิ่งงบประมาณเรื่องถนนปะปาไฟฟ้าผมขยายเขตหมดเลยเดี๋ยวนี้ซอยกันตนาท่านเข้าไปเข้าเขตเทศบาลเป็นไงฮะหมู่บ้านจัดสรรเพียบเลยอันนี้เป็นหน้าที่ของท้องถิ่นที่มองในเรื่องของการไกลผมสร้างสะพานข้ามคลองสตง.บอกสะพานดูดาวผมบอกเอาอย่างนี้ดีกว่าวัดตำแหน่งเลยดีกว่าอนาคตเนี่ยขึ้นไม่ขึ้นถ้าขึ้นแลกซีกันเลยนะคุณลาออกไปเลยนะคือวิธีมองเนี่ยเขามองไม่ออกเพราะมันอยู่คนละภารกิจหน้าที่แต่ตัวคนท้องถิ่นเนี่ยต้องอดทนวิธีฝันเมืองต้องอดทนท่านเองก็เหมือนกันท่านอดทนเพราะว่าท่านบอกโอ้โหพอเชื่อมทางทำไมมันยุ่งจังเลยไอ้นี่ก็ติดภารกิจนี่ไอ้ติดนี่ไม่ได้ไม่ปลอดภัยต้องมีทางอะไรพวกนี้คราวที่แล้วเรามาตอบท่านหมดเลยเรื่องของเขตทางท้องถิ่นทางหลวงในเรื่องของทางน้ำเรื่องอะไรพวกนี้ฮะซึ่งท่านก็เห็นว่าข้อจำกัดมันลดน้อยลงเพราะเรามีพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกเกิดขึ้นแล้วรถเอครับฮัลโหลฮัลโหลครับรถเอทำอะไรอยู่แม่ทำอะไรอยู่ครับล้างจานอยู่ครับล้างจานอยู่ครับใครโทรมาลูกพ่อโทรมาครับแม่ทำกับข้าวป่ะแม่ทำกับข้าวหรือเปล่าครับมีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยนะมีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยครับพ่อจะกลับหรือยังพ่อจะกลับหรือยังครับเดี๋ยวไม่ต้องรอนะเดี๋ยวพ่อไปกินเหล้ากับเพื่อนเย้ไปยันพ่อเลิกงานดึกครับพวกเขารักคุณมากนะครับคุณรักพวกเขาบ้างหรือเปล่าท่านเห็นเลยว่าท่านเกิดจากการเรียกร้องของท่านด้วยนะครับแล้วก็เป็นภาระของตัวข้าราชการมากขึ้นคือโดยเฉพาะผมซึ่งอยู่ท้องถิ่นรับเรื่องของมูลละเมิดเรื่องของอาญาเรื่องอะไรทุกอย่างหมดเลยคือคนอยู่ท้องถิ่นต่อไปอยู่ยากอันนี้ผมบอกเลยแล้วกฎหมายประเทศไทยต้องมาปรับหมดเลยท่านเองก็ต้องช่วยนะฮะท่านต้องช่วยเป็นภาวะที่โชคดีที่ทั้งสองฝั่งต้องดูเรื่องการทำยังไงให้ประเทศนั้นอยู่อย่างมีความสุขถ้ามองตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเมืองที่น่าอยู่และมีความสุขนั้นจะทำยังไงมีอย่างเดียวคือการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นนั้นๆตั้งแต่เรื่องชำระภาษีในเรื่องของการติดตามเรื่องของการใช้จ่ายเงินสุดท้ายมีส่วนร่วมในการคิดเรื่องเมืองด้วยครับผมท่านเคยคิดไหมคำถามที่ผมให้ท่านเนี่ยเพราะผมเรียนปริญญาโทตัวบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเขาไม่เข้าใจว่าเทศบาลทำหน้าที่อะไรท่านลองว่างๆท่านลองนะฮะน้องๆ นี่ด้วยตัวท้องถิ่นมีหน้าที่อะไรบ้างท่านก็ยังมีว่าขวาดถนนดูดส้วมแต่จริงๆไม่ใช่เลยนะฮะทุกสุขของท่านเนี่ยตั้งแต่เกิดตอนเช้าถึงตอนเย็นเราบริการสาธารณะเนี่ยแล้วแนวโน้มเรื่องภารกิจเหล่านี้จะมากขึ้นมากขึ้นเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่แล้วที่ท่านผอ.วิศนุบอกว่าคาดว่ารายรับของท้องถิ่นจะเป็น 25% รัฐบาลจ่าย 70 ไม่ใช่ฮะท่านนึกออกมาตอนนี้ทำไมเขาพูดเรื่องกระจายอำนาจมากที่สุดเพราะทั่วโลกคือคนที่จะพัฒนาท้องถิ่นได้ดีคือคนของท้องถิ่นแต่ที่เราไปไม่ได้เพราะอะไรมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องเงินอย่างเดียวฮะปัญหาเรื่องความศรัทธาของประชาชนถ้าประชาชนมีนักการเมืองในฝันของเขาแล้วเนี่ยเขาผลักดันผมเรียนง่ายๆเลยก็คือเรื่องการสร้างความศรัทธาคือเ
ทำยังไงให้เขาเห็นว่าเขามีส่วนร่วมสูงอันนี้ต้องมาก่อนสร้างไม่ง่ายฮะอันที่สองทำไงเรื่องการรับผิดชอบต่อพื้นที่ถ้าเขามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบพื้นที่สุดท้ายเขาจะไม่แบมือฮะเขาจะเป็นผู้ให้ผมไม่ได้โฆษณาอย่างผมเนี่ยเขาบอกว่าทำไมไม่ใช่เงินท้องถิ่นทำเรื่องศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุที่เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นผมบอกจะลองไม่ใช้ก็มีคนบริจาคเงินตอนนี้เราจะสร้างศูนย์ส่งเสริมผู้สูงอายุเนี่ย2 ล้านกว่าบาทแล้วบริหารโดยใครบริหารโดยคณะกรรมการซึ่งมาจากภาคประชาชนท่านเริ่มเห็นภาพไหมฮะถ้าท่านมีส่วนร่วมอย่างนี้มากขึ้นท่านยอมไม่ให้ใช้เงินโดยไม่มีประสิทธิภาพไม่มีทางฮะเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราทั้งหมดเลยอยู่ที่ความคิดเรากับมือเรานะครับเพราะฉะนั้นการเก็บภาษีทางตรงที่เราใช้อยู่เนี่ยจะเป็นส่วนในการผลักดันทางความคิดให้กับท่านนะฮะแต่นี้การประเมินค่ารายปีเนี่ยท่านจะเห็นว่าประเมินทรัพย์สินเนี่ยที่เราเกิดขึ้นมีหลายท่านพูดเรื่องค่ารายปีก็คือในเรื่องของการที่ทำยังไงให้มันเห็นว่าเขาได้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นก็เอามาคิดเป็นค่ารายปีนะครับอันเนี้ยแต่นี่วิธีประเมินเขาคิดยังไงต่างประเทศหรือทั่วโลกเขาคิดเขาประเมินจากมูลค่าต้นทุนหลักความคิดอันหนึ่งอันนี้เป็นทฤษฎีแล้วก็ใช้กันแล้วก็มูลค่ารายปีหรืออินคัมก็คือจากรายได้แล้วสุดท้ายก็คือเปรียบเทียบราคาตลาดแล้วเดี๋ยวท่านจะบอกว่าเอ๊ะแล้วราคาปานกลางมันมาอย่างนี้จริงไหมจากทฤษฎี3ตัวนี้ไหมตอนนี้ที่ทำราคาปานกลางเนี่ยจริงแล้วจะมีคณะกรรมการที่กำหนดราคาปานกลางมีท้องถิ่นก็คือปลัดท้องถิ่นจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องคือที่ดินเดิมที่ดินเนี่ยเป็นคนกำหนดค่าปานกลางของที่ดินแต่เขาโดนทางกระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์ไปดำเนินการก็มี2 หน่วยงานนี้เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็มีอำเภอจริงๆทุกจังหวัดนี้ทำทุกท้องถิ่นนี้ทำหมดแล้วนะฮะเหลือการลงนามเสนอมาลงนามที่ส่วนกลางก็จะประกาศใช้ราคาปานกลางที่เป็นแบบมิติการคิดใหม่ตัวท้องดินเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องคิดอย่างนั้นวิธีคิดเราก็คิดว่าทำยังไงให้มันเกิดความเป็นธรรมก่อนก็คือในการกำหนดโซนนิ่งในกี้ที่ท่านประธานวิธีบอกว่าไม่มีหรอกครับเป็นแปลงแต่จริงๆคุณคิดเป็นแปลงแน่นอนแต่ว่าเราใช้กำหนดโซนนิ่งว่าเอ๊ะมันซื้อขายย้อนหลัง3 ปีเนี่ยหรือณปัจจุบันมี3 แปลงแล้วมาหารเฉลี่ยดูสิลูกคิดเป็นตารางเมตรมันก็เป็นหลักที่ว่าเป็นธรรมไหมอันเนี้ยก็คือหลักความคิดของเราแล้วเราก็ทำออกมาแล้วก็ดูว่าพื้นที่ไหนที่มันจะได้ประโยชน์จากราคาทรัพย์สินนั้นนะครับตอนนี้โดยทั่วไปภาษีที่เราเก็บกันทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมแท้ๆผมก็ศึกษาของจากฝรั่งเศสตัวฝรั่งเศสเขามองว่าภาษีทรัพย์สินทั่วไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เขาลองทำดูนะฮะก็มีภาษีทรัพย์สมบัติภาษีมรดกซึ่งออกไปแล้วภาษีภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจเวลาเศรษฐกิจไม่ดีเขาจะเก็บแต่ตัวนี้เวิร์กไหมไม่เวิร์กเพราะคนจริงๆแล้วตัวความเป็นอยู่มันก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วแต่ว่ามีความจำเป็นที่จะต้องดูแลประเทศร่วมกันนะครับภาษีทรัพย์สินเฉพาะอย่างเขาก็แบ่งกลุ่มออกมามันก็จะมีภาษีที่ดินอันนี้ฮะแล้วก็จะมีเรื่องการโอนแบบมีค่าตอบแทนที่ตะกี้ที่ท่านอาจารย์พูดไปถึงเรื่องของเอ๊ะทำไมต้องมีค่าธรรมเนียมการโอนท่านเห็นเรื่องทรัพย์สินแล้วใช่ไหมฮะธรรมเนียมการโอนเนี่ยท้องถิ่นได้รับโดยตรงที่ดินที่ไหนโอนที่ไหนได้รับที่นั่นภาษีทางอ้อมอีกตัวหนึ่งอะฮะภาษีเงินได้ในเรื่องประเภทเงินธุรกิจเฉพาะท้องถิ่นไม่ได้โดยตรงนะฮะมันน่าจะได้ไหมฮะนั้นหลักการต่อไปเนี่ยพอท่านเห็นภาพอย่างนี้ปุ๊บภาษีที่เกิดในทรัพย์สินทุกประเภทจะต้องให้ท้องถิ่นหมดตัวรายได้มันจะขึ้นมาเองฮะไม่ต้องไปร้องขอจากรัฐตัวเนี้ยเขายังไม่ยอมพูดกันถ้าท่านที่จะเป็นผู้สนับสนุนทางการเมืองท้องถิ่นต้องมองภาพภาษีตัวนี้ด้วยทุกประเภทที่เกิดจากทรัพย์สินนั้นต้องให้ท้องถิ่นเข้าไปเกิดที่ไหนที่นั่นเอาเงินตรงนั้นไปสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในลำดับต่อไปข
ขอเชิญท่านรับฟังและรับชมข่าวสารที่น่าสนใจจากบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรสต์เอสเซทแอฟแฟร์จำกัดเรื่องระเบิดสัญญาณย้ายค่ายทหารจากใจกลางเมืองเหตุการณ์ระเบิดในค่ายทหารที่เขียดกายนับเป็นสัญญาณเตือนให้มีการย้ายค่ายทหารออกนอกเมืองเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายที่ผ่านมาได้เกิดเหตุระเบิดในค่ายทหารจากวัตถุระเบิดร้ายแรงหลายครั้งที่ผ่านมาทั้งในเขตใจกลางกรุงเทพมหานครและในเมืองอื่นๆในภูมิภาคการระเบิดเหล่านี้สร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินของทหารทางราชการและแม้แต่ลูกหลานของทหารหาตลอดจนชาวบ้านที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงกันเช่นเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเป็นละลอกทั้งที่เกิดจากความร้อนของอากาศไฟฟ้าลัดวงจรหรือสาเหตุอื่นใดก็ตามอย่างไรก็ตามในปัจจุบันที่ตั้งของค่ายทหารต่างๆในเขตดุสิตพญาไทและเขตชั้นในอื่นๆของกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ชั้นในที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นและการที่ค่ายทหารตั้งอยู่ใจกลางเมืองทำให้การเคลื่อนย้ายกำลังพลของอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆไม่สะดวกเป็นข้อจำกัดของทางราชการดังนั้นจึงควรพิจารณาที่จะย้ายค่ายทหารหรือสถานที่เก็บอาวุธหรือวัตถุระเบิดต่างๆออกไปนอกเมืองในพื้นที่ที่ห่างไกลจากชุมชนเมืองยิ่งกว่านั้นหากสามารถที่จะนำพื้นที่ค่ายทหารใจกลางเมืองมาก่อสร้างเป็นศูนย์ธุรกิจใจกลางเมืองศูนย์ประชุมศูนย์การขนส่งคมนาคมศูนย์ซ่อมรถไฟฟ้าก็จะก่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเมืองอย่างมหาศาลรวมทั้งยังสามารถมานำมาจัดทำเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยเช่นสมมุติว่ามีที่ดินค่ายทหารต่างๆในกรุงเทพมหานคร 10,000 ไร่หากนำมาพัฒนาได้สุทธิ 6,000 ไร่หรือ 9.6 ล้านตารางเมตรหากสามารถสร้างได้10เท่าก็จะเป็นพื้นที่96ล้านตารางเมตรหากพื้นที่ใช้สอยจริงเป็น 60% ของทั้งหมดก็จะมีพื้นที่ใช้สอยถึง 57.6 ล้านตารางเมตรหากห้องชุด1มีขนาด50ตารางเมตรก็เท่ากับสามารถสร้างห้องชุดได้ถึง 1,152 ล้านหน่วยเลยทีเดียวกลายเป็นเมืองใหม่ในใจกลางเมืองได้อีกมากยิ่งกว่านั้นการย้ายค่ายทหารออกไปนอกเมืองยังจะสามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองได้มากขึ้นเป็นการทำให้สภาพแวดล้อมของกรุงเทพดูน่าอยู่อาศัยมากขึ้นส่งผลดีต่อเมืองโดยรวมบางส่วนยังอาจเป็นสวนสาธารณะหรืออาจเป็นที่ตั้งของส่วนราชการอื่นที่จำเป็นต้องอยู่ในเมืองอีกด้วยก็ได้อย่างไรก็ตามสิ่งที่พึงคำนึงถึงก็คือการย้ายส่วนราชการทหารออกนอกเมืองอาจทำให้บุตรหลานประสบปัญหาในการเดินทางไปเรียนหนังสือหรือสถานที่ทำงานของบุตรหลานที่อาศัยอยู่ในค่ายทหารข้อนี้อาจต้องอำนวยความสะดวกอย่างสมเกียรติให้ออกไปก่อสร้างสถานที่ศึกษาในพื้นที่ที่ย้ายออกไปนอกเมืองหรืออาจสร้างที่อยู่อาศัยทดแทนในกรณีที่ครอบครัวกำลังพลไม่ต้องการย้ายไปอยู่ค่ายทหารในพื้นที่ชนบทห่างไกลซึ่งจะทำให้การย้ายส่วนราชการทหารมีความเป็นไปได้มากขึ้นนั่นเองการวางผังเมืองใหม่การพัฒนาเมืองใหม่ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเมืองในสมัยใหม่จึงสอดรับกับการย้ายส่วนราชการทั้งหลายและพลเรือนอื่นๆเฉพาะที่ไม่จำเป็นออกไปตั้งในพื้นที่อื่นต่อไปนอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากwww.aiea.co.th ขอบคุณค่ะนกไม่นกครับเอาเลยครับพ่อมานะพ่อว่าพ่อจะเป็นให้มานานคิดไปเลยนะว่าจะกินอะไรกินแกลบไปดิแค่คิดจะเล่นก็เสียแล้ว
านผู้มีเกียรติทุกท่านคะภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นนโยบายที่กระทรวงการคลังกำลังดำเนินการตราเป็นพระราชบัญญัติกฎหมายเพื่อนำมาใช้จัดเก็บภาษีแทนภาษีการถือครองทรัพย์สินในปัจจุบันที่จะยกเลิกไปซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย2ฉบับคือพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินและพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ค่ะเนื่องจากพบว่ายังมีปัญหาหลายประการและมีอัตราการเสียภาษีที่สูงมากเกินไปค่ะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีเจตนารมณ์ให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีทุกคนจึงทำให้ผู้เสียภาษีเกิดความรู้สึกว่าได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเกิดความภาคภูมิใจไม่อยากให้เงินภาษีที่เสียไปนั้นสูญเปล่าไปกับการบริหารงานที่ไม่เกิดประโยชน์เพราะหากท้องถิ่นยิ่งพัฒนามูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพัฒนาประชาธิปไตยเมื่อผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้เสียภาษีเพื่อใช้เป็นงบประมาณในการบริหารท้องถิ่นดังนั้นการจะเลือกตั้งผู้แทนตามระบอบประชาธิปไตยให้เข้าไปดูแลผลประโยชน์ของท้องถิ่นนั้นก็จะต้องเลือกคนดีที่ซื่อสัตย์สุจริตไม่ติดสินบาทค่าสินบนและช่วยกันติดตามตรวจสอบการนำเงินภาษีไปใช้อย่างตรงเป้าหมายจึงจะทำให้ประชาธิปไตยเบ่งบานค่ะภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพัฒนาชาติทุกท่านคะประเทศชาติดุจดังต้นไม้ใหญ่ที่มีรัฐบาลเป็นรากแก้วท้องถิ่นเป็นรากแขนงหากรากแก้วรากแขนงมีความแข็งแกร่งได้รับการบำรุงรักษาจากประชาชนอยู่เนืองนิดต้นไม้ใหญ่หรือจะล้มกลับจะแผ่กิ่งก้านสาขาอย่างสวยงามและมั่นคงภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจึงเสมือนเส้นทางที่สวยงามนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาประชาธิปไตยพัฒนาชาติได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงท้องถิ่นจะพัฒนาประชาธิปไตยจะก้าวไกลชาติไทยจะมั่นคงเมื่อประชาชนเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค่ะสวัสดีค่ะจากนี้ไปเชิญพบกับข่าวที่น่าสนใจจากบริษัทเอเจนซี่ For Real Estate Affair เรื่องควรเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค่ะค่ะเมื่อเร็วๆนี้ดร.โสพลพรโชคชัยประธานกรรมการบริหารศูนย์วิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ For Real Estate Affair ในฐานะประธานก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยได้จัดพิธีรับโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากการประกวดสุนทรพจน์เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในที่นี้จึงนำบทสุนทรพจน์ชนะเลิศระดับประชาชนระดับนักศึกษาและระดับมัธยมศึกษามาเผยแพร่เพื่อให้ทุกฝ่ายได้เข้าใจถึงความจำเป็นในการจัดเก็บภาษีดังกล่าวนี้นะคะค่ะบทสุนทรพจน์ชนะเลิศระดับประชาชนโดยนายกำพลชุ่มจันทร์บทสุนทรพจน์ที่ว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างช่วยพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาประชาธิปไตยและพัฒนาชาติท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกับผมนายกำพลชุ่มจันทร์ครูโรงเรียนศรียาภัยจังหวัดชุมพรรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมโครงการประกวดสุนทรพจน์ในหัวข้อภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างช่วยพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาประชาธิปไตยพัฒนาชาติพ้นทิวาข้ามราตรีหมุนเวียนเปลี่ยนมาถึงพุทธศักราช2557นับเป็นการเวลาแห่งการพัฒนาทุกๆด้านของบ้านเมือง
พื่อนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศไทยเราทุกคนรักและปรารถนาจะเห็นบ้านหลังใหญ่ที่ชื่อว่าประเทศไทยพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นคนในบ้านหลังใหญ่นี้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพราะการสร้างชาติบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นบนพื้นฐานของท้องถิ่นที่เข้มแข็งซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนความมั่นคงของการปกครองในระบบประชาธิปไตยก้าวไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คือประเทศชาติพัฒนาจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งมุ่งหวังความเจริญของบ้านเมืองเป็นสำคัญเราทุกคนจึงต้องร่วมกันทำให้ประชาชนอุดมด้วยจิตสำนึกแห่งการเป็นพลเมืองดีคือไม่เพิกเฉยไม่ละทิ้งหน้าที่ที่รับผิดชอบในเรื่องการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพราะภาษีนี้จะช่วยพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาประชาธิปไตยและพัฒนาชาติภาษีที่ดินและภาษีสิ่งปลูกสร้างเป็นประเด็นที่รอการอธิบายขยายความเพื่อคลี่คลายความฉงนสู่ความเข้าใจที่ตรงกันของคนในสังคมว่าแท้ที่จริงแล้วพระราชบัญญัติฉบับนี้ร่างขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาการถือครองทรัพย์สินหรือจะเป็นช่องทางแห่งการโกงกินของนักการเมืองท้องถิ่นอย่างที่ประชาชนหวาดหวั่นกันในปัจจุบันเราจึงต้องทำความเข้าใจเบื้องลึกตึกตองเบื้องหลังของพระราชบัญญัติฉบับนี้ในฐานะเป็นเจ้าของภาษีโดยตรงปัจจุบันคนไทยกลัวการเสียภาษีจริงหรือนี่คือคำถามชวนให้คิดพิจารณาว่าแม้เป้าหมายของการจัดเก็บภาษีจะเป็นการพัฒนาในด้านต่างๆของประเทศจะเสริมสร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่ประชาชนแต่เหตุไฉนประชาชนจึงหลีกเลี่ยงการเสียภาษีมิใช่เพียงแต่ชาวบ้านชาวนาแม้แต่เราข้าบดีเศรษฐีมีกินก็ยังไม่ยอมเสียภาษีนี่แสดงให้เห็นถึงความผิดพลาดของระบบจัดเก็บภาษีของประเทศไทยที่อ่อนแอเดิมทีประเทศไทยมีภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ซึ่งเป็นระบบการจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สินแบบเก่าและมีช่องโหว่ของกฎหมายการจัดเก็บภาษีไม่มีมาตราเดียวกันในประเทศแต่กลับขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าพนักงานภาษีบำรุงท้องถิ่นที่นั้นมีการยกเว้นหรือข้อลดหย่อนทางภาษีของบ้านหรือที่ดินที่ใช้อยู่อาศัยซึ่งถูกมองว่าเป็นโครงสร้างอัตราภาษีแบบถดถอยด้วยหัวข้อบกพร่องต่างๆเหล่านี้ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคมการปฏิรูประบบเศรษฐกิจในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งมุ่งเน้นไปที่การเสนอร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วยรัฐบาลที่นำโดยเราทหารกล้าผู้ไม่ยอมอ่อนข้อต่ออำนาจใดๆส่งผลให้พระราชบัญญัตินี้ผ่านการพิจารณาในขณะที่หลายรัฐบาลในอดีตไม่สามารถดำเนินการได้จะด้วยเหตุผลกลใดก็ตามเมื่อจะประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและสถาบันเศรษฐกิจเอกชนเป็นอย่างมากนี่คือสัญญาณเริ่มต้นของการค้นพบความเป็นจริงที่ยืนหยัดชัดเจนว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างช่วยพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาประชาธิปไตยและพัฒนาชาติค่ะค่ะท่านสามารถรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.area.co.th ค่ะจบลงแล้วล่ะครับรายการบ้านและที่ดินไทยประจำวันพฤหัสบดีที่26กุมภาพันธ์2558ครับรายการของเราก็ตั้งใจที่จะให้ความรู้เต็มที่ใน1ชั่วโมงอัดวิชากันเต็มที่นะครับถึงแม้นี่ไม่ใช่คลาสห้องเรียนแต่ก็เป็นแหล่งความรู้นะครับฟังดูแล้วรู้ไว้ใช่ว่าใส่มาแบกหามครับนะท่านใดมีคำถามอะไรต่างก็ติดต่อไปที่ศูนย์ข้อมูลของเรานะครับเรามีความรู้ต่างๆให้อย่างเต็มที่วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ